เรื่องไม่ครับเวลาดูหนังภาพไม่ชัดแถมยังคอยมีโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่139บาทจากปกติ419บาทต่อเดือนมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า100เรื่องมีทั้งซีรีส์ไทยรายการทีวีสารคดีรวมถึงอนิเมะสุดมันรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายแถมมีวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆมาคนเดียวก็สมัครได้โดยแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวการันตีผู้ใช้งานเพียงมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้าสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นสมาชิกเดียวกันกับพวกเรานะครับ NF Theater ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon และวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Double X รหัสหลอนเรื่องที่1 The Box อะไรข้างในกล่องเรื่องราวของครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะครอบครัวหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยแม่พ่อลูกสาวและลูกชายวันธรรมดาอีกวันของซูซานผู้เป็นแม่เธอจะคอยไปรับลูกๆกลับมาจากโรงเรียนโดยขึ้นรถไฟใต้ดินเป็นประจำแต่วันนี้มีบางอย่างพิเศษกว่านั้นเมื่อแดนนี่ลูกชายคนเล็กของบ้านได้คุยกับชายแปลกหน้าที่นั่งข้างๆเขาชายคนนั้นแต่งตัวเรียบร้อยดูมีภูมิฐานในมือในกระถือกล่องที่ถูกห่อด้วยกระดาษสีแดงสดใสหนุ่มน้อยแดนนี่ในกระถามว่าข้างในกล่องน่ะคืออะไรชายคนนั้นก็ตอบว่าของขวัญแดนนี่ก็เลยขอดูข้างในซูซานที่เกรงว่าลูกเธอน่ะจะเสียมารยาทกับชายแปลกหน้าก็เลยรีบดูแดนนี่ทันทีแต่ชายคนนั้นกลับยิ้มตอบแล้วก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ถือพร้อมกับเปิดกล่องให้กับแดนนี่ดูรอยยิ้มบนใบหน้าของแดนนี่ค่อยๆจางหายไปเหลือไว้แค่เพียงสีหน้าสับสนและก็เครียดราวกับว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องมันหลอกหลอนเขาอย่างไรอย่างนั้นและชายคนนั้นก็ขอตัวลงที่สถานีที่กำลังจะถึงหลังจากที่กลับมาถึงบ้านพี่สาวของแดนนี่ที่มีชื่อว่าเจนนี่ก็ถามแดนนี่ว่าเขาเห็นอะไรข้างในกล่องแต่แดนนี่ก็ไม่ตอบก่อนทุกคนจะมานั่งกินข้าวมื้อค่ำด้วยกันบนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารหน้าตาน่ารักน่ารับประทานถูกเตรียมไว้โดยโรเบิร์ตคนที่เป็นพ่อแต่คืนนั้นแดนนี่เนี่ยไม่รู้สึกอยากกินอาหารอะไรเลยรวมทั้งคืนต่อมาด้วยพ่อเขาเนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงอาการของลูกชายที่ไม่กินอะไรมา3วันแล้วแต่คนที่เป็นแม่อย่างซูซานเนี่ยกลับไม่มีท่าทางเดือดร้อนอะไรเลยเธอก็ยังคงตักอาหารใส่ปากอย่างสบายใจคืนต่อมาโรเบิร์ตก็ทำพิซซ่าที่เป็นของโปรดของแดนนี่โดยเฉพาะถึงแม้ว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะหอมน่าทานมากแค่ไหนแต่แดนนี่ก็สายหน้าพร้อมกับบอกว่าไม่หิวโรเบิร์ตก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วก็ตะคอกใส่แดนนี่เสียงดังจนเด็กน้อยน้ำตาคลอเบ้าเขาบอกให้ลูกหน่อยกินข้าวซะบ้างแต่ว่าแดนนี่ก็ยังคงปฏิเสธซูซานก็เลยบอกให้แดนนี่ขึ้นไปนอนดีกว่าเพราะบรรยากาศในมื้อค่ำเนี่ยมันเริ่มตึงเครียดแล้วก่อนที่เธอจะเอื้อมมือไปหยิบมันฝรั่งทอดสีเหลืองเอามากินด้วยความหิวโรเบิร์ตก็ถึงกับต้องเบือนหน้าหนีเพราะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะมีกระจิกกระใจกินอะไรลงอีกและต่อมาพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจพาแดนนี่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่าเขาเนี่ยมีโรคอะไรหรือเปล่าหมอก็เลยขอเวลาส่วนตัวคุยกับแดนนี่เรื่องที่เขาไม่อยากอาหารหรือว่าเรื่องที่เขามีอะไรไม่สบายใจทำให้เขาไม่อยากกินหมอก็เลยปรึกษากับพ่อแม่เขาว่าจะมีเรื่องกระทบจิตใจของเขาก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่อยากกินก็ไม่ต้องฝืนเขาซูซานเครียดก็ถึงกับต้องกลับมาสูบบุหรี่ครั้งเธอเดินผ่านในห้องของลูกๆแล้วก็เห็นว่าพวกเขากำลังคุยกันตามปกติแต่เธอก็ถามไปว่าคุยเรื่องที่ทำให้กินข้าวไม่ลงหรือเปล่าพวกเขาก็ทำหน้าตาเฉยเมยแล้วก็จ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาว่างเปล่าวันต่อมาเจนนี่ที่เคยกินข้าวอย่างอร่อยในทุกๆมื้อเธอบอกว่าเธอน่ะไม่หิวเขาก็เลยถามเมียว่าลูกๆน่ะกินอาหารไม่ได้แต่เธอกินได้ยังไงเธอก็เลยตอบกลับไปว่าเธอน่ะก็เป็นห่วงลูกแต่เธอก็ต้องกินไม่ใช่เหรอและต่อมาซูซานก็เห็นเขาไปคุยกับลูกชายในห้องพักโรเบิร์ตก็พลอยเบื่ออาหารไปด้วยอีกคนในคืนวันคริสต์มาสทางครอบครัวก็อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่สภาพร่างกายของทั้ง3คนเนี่ยดูสู้ผอมซูซานได้รับกล่องของขวัญสีแดงจากลูกชายทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากนั้นไม่นานทั้ง3คนก็ตายเพราะร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารทุกๆวันซูซานเนี่ยก็ขึ้นรถไฟฟ้าขบวนแล้วขบวนเล่าเพื่อตามหาชายทึกกล่องสีแดงและก็สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเธออยากจะใกล้ชิดกับครอบครัวเธอมากขึ้นผ่านสิ่งที่ลูกชายเธอเห็นในกล่องวันนั้นและในกล่องน่ะมันมีอะไรอยู่กันแน่เธออยากรู้อยากเห็นและตอนนี้เธอก็หิวมากๆเลยเรื่องที่2 The Birthday Party สุขสันต์วันเกิดเช้าวันที่แสนสดใสคุณนายแมรี่แลมตันตื่นขึ้นมาและก็เตรียมงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูซี่ลูกสาวของเธอคุณนายก็นัดกับคลาร่าผู้ช่วยสาวสวยเพื่อจัดงานวันเกิดดำเนินไปอย่างราบรื่นค
คุณนายน่ะรู้สึกตกใจที่คลาร่าบอกว่าสามีของเธอน่ะกลับมาที่บ้านแล้วเพราะคุณนายน่ะคิดว่าเขาคงจะกลับมาฉลองวันเกิดลูกสาวน่ะไม่ได้บรรยากาศระหว่างคุณนายกับผู้ช่วยก็ดูน่าอึดอัดจนคุณนายน่ะขอตัวเข้าไปหอของขวัญดีกว่าคุณนายเข้ามาที่ห้องทำงานของเดวิดสามีเธอหรือเรียกว่าอดีตสามีก็ได้เพราะคุณนายน่ะพบว่าเขาได้กลายเป็นศพไปแล้วขณะที่คุณนายกำลังช็อกเธอก็ได้ยินเสียงลูซี่เข้ามาในออฟฟิศคุณนายก็เลยรีบยิงขวางประตูเพื่อไม่ให้ลูซี่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหมือนว่าลูซี่ยังคงตื่นเต้นกับงานเลี้ยงวันเกิดของเธอทำให้เธอเนี่ยอั้นฉี่ไม่อยู่จนชุดคอสตูมน่ารักเนี่ยเปื้อนหมดสองแม่ลูกก็เลยพากันไปเปลี่ยนชุดแต่ด้วยฝีมือคุณนายน่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นชุดคอสตูมที่คุณนายทำมันเลยดูน่าตลกถึงจะเป็นแบบนั้นหนูน้อยลูซี่ก็ยังคงเอนจอยกับชุดใหม่ของเธอขณะที่แมรี่คิดหาวิธีจะอำพรางศพเธอก็ระแวงว่าใครจะเข้ามาเห็นเธอก็เลยรีบแบกศพเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าคลาร่าที่เข้ามาเอาของในห้องทำงานก็ไม่ยอมไปสักทีเพราะเธอกำลังแอบดื่มบรันดีอยู่คลาร่าที่รู้สึกว่าจะต้องมีอะไรอยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าแน่ๆก็เลยเดินมากะจะเปิดดูแต่ลูซี่เนี่ยก็เข้ามาเจอคลาร่าซะก่อนทั้งสองก็เลยออกไปวาดรูปกันต่อหลังจากทั้งสองคนออกไปทั้งแมรี่และก็ศพก็หล่นมากองกับพื้นขณะที่เธอกำลังจะเอาศพไปซ่อนที่อื่นแต่ก็ถูกเพื่อนบ้านปากมากอย่างเมเดลีนเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเมเดลีนเนี่ยก็มานินทาเพื่อนบ้านให้แมรี่ฟังเธอก็เลยรีบตัดบทแล้วก็ชวนเมเดลีนเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยก่อนที่เธอจะปิดประตูหนีเพื่อนบ้านจอมจุ้นแล้วก็ยังไม่ทันทำอะไรกับศพของเดวิดก็มีคนโผล่มาที่หน้าประตูก่อนปรากฏว่าเป็นเจ้าของมาสคอตแพนด้าและเธอก็ปิ๊งไอเดียดีๆก็เลยขอซื้อชุดนั้นต่อในราคา $1,000 พร้อมกับแถมกัญชาอีก2ออนแมรี่ไม่รอช้าเธอก็เลยรีบซ่อนศพไว้ในชุดแพนด้าทันทีแต่ก็ไม่ทันการเพราะว่าเด็กๆแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มาร่วมงานเลี้ยงกันแล้วเธอก็เลยจัดให้เดวิดอยู่ในชุดแพนด้าแล้วก็นั่งเก้าอี้ร่วมงานเลี้ยงด้วยทำให้เธอน่ะไม่มีกระจิกกระใจที่จะอาบน้ำแต่งตัวสวยๆเลยคุณนายเนี่ยก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรพร้อมกับรินเหล้าที่ได้มาจากเสื้อนอกของเดวิดแล้วก็เอาแต่จ้องมองเขาที่นั่งอยู่ตรงข้ามเธอเท่านั้นต่อมาคลาร่าก็เอาเค้กวันเกิดมาวางที่โต๊ะแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดมาสคอตแพนด้าเนี่ยก็งุนเงินและก็ล้มหน้าจุ่มเค้กคลาร่าก็เลยรีบเปิดดูว่าใครเนี่ยอยู่ใต้ชุดมาสคอตนี้และทันทีที่เธอเปิดดูภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้ทุกคนในงานเลี้ยงกรี๊ดคอแทบแตกแมรี่เนี่ยก็ห้ามไม่ทันและก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ความทรงจำงานเลี้ยงวันเกิดครบอายุ7 ขวบของลูซี่นั้นมันยากจะลืมเลือนทำให้หนูน้อยลูซี่นั้นกลัวการเข้าหาคนอื่นมาจนถึงทุกวันนี้เลยเรื่องที่3 Don't fall ระวังตกนะกลุ่มเพื่อนสนิทชายหญิง2คนอย่างเจสเกรเชนพอและก็เจได้ชวนกันไปเที่ยวแบบลุยๆตามฉบับของชาวแก๊งแต่คนในกลุ่มก็มีนิสัยชอบแย่และก็ชอบแกล้งกันระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็มีคนสังเกตเห็นภาพวาดบนก้อนหินมันคือภาพวาดกำหนดเขตแดนที่วาดโดยชนเผ่าโบราณที่คาดว่าน่าจะอยู่มาก่อนชนพื้นเมืองของอเมริกันที่เราเรียกกันว่าอินเดียนแดงพอตกกลางคืนพวกเขาทั้ง4คนก็ตั้งแคมป์ที่รถกันพร้อมกับถกเถียงกันเรื่องที่ทำไมถึงไม่ไปตั้งแคมป์ที่อุทยานแทนเพราะมันดูเหมือนว่าไม่มีใครเนี่ยขึ้นมาที่นี่นานแล้วเจสกับเกรเชนเนี่ยก็คิดว่าที่นี่อาจจะต้องคำสาปแล้วก็ได้ทุกคนแล้วก็พอที่ยืนชี้อยู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆพอก็เลยเดินตามต้นเสียงไปพร้อมกับล้มตัวลงและก็ส่งเสียงร้องเจนคิดว่าพอแค่หยอกเล่นตามประสาเกรเชนที่เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วก็กลัวว่าพอเนี่ยจะเป็นอะไรจริงๆแต่เธอก็หลงกลพอเข้าอย่างจังเธอเนี่ยก็เลยขอตัวเข้านอนเลยในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงทุกคนต่างก็นอนหลับสนิทอยู่ในรถแต่จู่ๆเกรเชนก็ตื่นขึ้นมาบนพื้นทรายใกล้ๆกับก้อนหินที่มีสัญลักษณ์โบราณเธอเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดหน้าตาน่ากลัวรูปลักษณ์ของเธอน่ะเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างคล้ายกับปีศาจตนนั้นไม่มีผิดเจที่เดินมาเจอน่ะถึงกับตกใจและก็วิ่งกลับเข้าไปสตาร์ทรถแต่เจสกับพอที่กำลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงต้องไปจากนี่แล้วเกรเชนน่ะอยู่ไหนและพอก็ลงจากรถไปหาน้องสาวของเขาแต่ก็โดนสิ่งนั้นโยนร่างของเขาทะลุกระจกรถเข้ามาจนเขาน่ะบาดเจ็บเจที่เห็นก็พยายามจะก้มหยิบกุญแจรถที่ตกอยู่แต่ว่าปีศาจตนนั้นมันก็เข้ามาในรถจนได้เจสถึงกับกลัวและก็วิ่งหนีไปจากรถและก็ทิ้งเจไว้ให้ตายอย่างน่าเวทนาเธอน่ะสะดุดล้มอย่างแรงจนกระดูกที่ขาทะลุออกเธอก็เลยพยายามจะตั้งสติและก็รีบห้ามเลือดไว้แต่จู่ๆก็มีเลือดหยดลงมาใส่หัวเธอเธอก็เลยเงยหน้าขึ้นมาช้าๆและก็ต้องพบกับเกรซเช่นที่กลายร่างเป็นอสุรกายเต็มตัวเจก็เลยเรียกชื่อเกรซซ้ำๆเพื่อจะร้องขอชีวิตแต่ว่าไม่มีอะไรมายับยั้งอสุรกายตัวนั้นได้เจสโดนมันเนี่ยขย้ำจนตายพร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นเหมือนก้อนหินเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าทริปของพวกเขาเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วตลอดกาลเรื่องที่4
Her Only Living Son ลูกชายคนเดียวที่รอดชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีชื่อว่าคอร่าอยู่กับลูกชายและก็น้องหมาในบ้านหลังหนึ่งเธอตื่นมาทำอาหารเช้าตามปกติแอนดี้ก็ถามแม่ว่าเขาขอดูหนังเรื่องใหม่ที่พ่อของเขาน่ะแสดงได้ไหมแต่คอร่าก็ปฏิเสธและก็บอกว่าเขาน่ะก็แค่คนเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมรับผิดชอบลูกของตัวเองและก็ผันตัวไปเป็นดาราแค่นั้นแอนดี้ก็มองแม่ด้วยสายตาขุ่นเคืองก่อนจะลุกออกจากโต๊ะอาหารแล้วก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนคอร่านั้นก็เห็นคิปเปอร์เห่าไปที่ต้นไม้เธอก็เลยเดินไปดูแล้วก็ต้องผงะเพราะว่ามันคือศพของกระรอกที่ถูกตรึงอยู่ตรงนั้นต่อมาขณะที่เธอกำลังขนของใส่ท้ายรถอยู่หนุ่มที่มีชื่อว่าเชดก็เข้ามาคุยกับเธอเขาสนใจเรื่องของคนในครอบครัวของเธออย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าคอร่าก็รีบขอตัวไปทำงานก่อนแต่ความจริงแล้วเธอน่ะเดินทางไปหาครูใหญ่ที่โรงเรียนของแอนดี้เนื่องจากลูกชายเธอน่ะได้ก่อเรื่องที่ร้ายกาจจนโรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองมาแม่ของนักเรียนคนนั้นก็ต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าแอนดี้นั้นดึงเล็บของลูกสาวของเขาออกมาทั้งคนเลยคอร่าก็เลยงงว่าปกติแล้วลูกชายเธอไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าแทนที่ครูใหญ่จะพักการเรียนแอนดี้กลับพักการเรียนของผู้เคราะห์ร้ายแทนแม่ของคู่กรณีก็แทบจะไม่อยากเชื่อหูของตัวเองและก็เดินออกจากห้องครูใหญ่ไปคอร่าก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ลงโทษแอนดี้เลยทั้งครูใหญ่และครูอีกคนต่างก็สรรเสริญแอนดี้ว่าเขาน่ะเป็นเลิศในทุกๆเรื่องทั้งสองก็บอกว่าแอนดี้เนี่ยคือคนพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้และก็ขอให้คาร่าสนับสนุนพวกเขาอีกแรงจนทำให้เธอน่ะพูดอะไรไม่ออกและต่อมาแอนดี้ก็ทิ้งโน้ตไว้ว่าเขาจะไปค้างที่บ้านเพื่อนคาร่าที่อยู่คนเดียวก็เลยเตรียมเค้กวันเกิดเอาไว้ลูกชายที่กำลังจะครบ18ปีตอนเธอนอนหลับเธอก็ฝันถึงตอนที่กำลังคลอดลูกอย่างเจ็บปวดแต่ก็มีมือเล็กๆของเด็กคนหนึ่งเอามือลูบหน้าท้องเธออยู่เธอก็เลยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็พบว่าแอนดี้มีเลือดออกเต็มไปหมดแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจและก็รีบเข้านอนไปหลังจากตื่นนอนคอร่าก็เอาเค้กที่เธอเตรียมไว้และก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะลูกรักแต่ลูกชายเธอก็นิ่งมากแล้วก็บอกว่าคืนนี้เขาจะออกไปค้างนอกบ้านอีกเช่นเคยพอลูกชายเธอไปโรงเรียนแล้วคอร่าก็รีบเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดมาซักและก็ทำความสะอาดคราบเลือดในห้องน้ำเช่นกันเธอรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ลูกชายของเธอและก็เริ่มทำตัวแปลกเชคก็เลยพยายามจะบอกไปในไหนว่าพ่อของแอนดี้เนี่ยต้องการตัวของเขาคืนอย่าไปต่อต้านเขาเลยเพราะพ่อที่แท้จริงได้ทำสัญญากับสามีเก่าของเธอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยสารภาพเรื่องที่เขาคอยจับตาดูแอนดี้อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและคอร่าก็ยกมือขึ้นกุมสร้อยแม่กางเขนก่อนที่เธอจะรีบเข้าไปในบ้านด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวและต่อมาเธอก็เข้าไปค้นของในห้องของแอนดี้และก็เจอกับกล่องใบหนึ่งที่อยู่ใต้เตียงเธอก็เลยหยิบของในกล่องขึ้นมาดูทีละชิ้นเมื่อเธอน่ะเพ่งมองดูมันคือเศษเล็บที่เปื้อนเลือดจนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มเธอได้ยินเสียงแอนดี้กลับมาบ้านก็เลยรีบเข้าไปซ่อนตัวและก็คอยแอบดูในตู้เสื้อผ้าแต่เธอก็ดันส่งเสียงร้องออกมาตอนที่ลูกชายน่ะตัดนิ้วเท้าของตัวเองแบบไม่รู้สึกอะไรแอนดี้ก็เลยส่งเสียงคำรามอยู่ในลำคอแล้วก็พุ่งเข้ามาที่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะออกจากห้องไปและต่อมาคอร่าก็เดินมาหาลูกเธอร้องไห้น้ำตาอาบแก้มแล้วก็มีคนแปลกหน้ามาคุยกับเขาก่อนจะบอกว่าเขาน่ะคือลูกชายคนเดียวที่ยังเหลือรอดแอนดี้ก็ถามแม่ว่าจริงๆแล้วเขาน่ะเป็นลูกของใครกันแน่พ่อของเขาน่ะเป็นใครมาจากไหนเขาสั่งให้คอร่าคุกเข่าลงต่อหน้าเขาด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวเธอก็เลยต้องทำตามพร้อมกับกอดขาเขาไว้ไม่ให้ไปไหนเพราะเขาน่ะคือลูกชายของเธอและเธอจะไม่ยอมเสียเข้าไปแน่นอนเธอน่ะพยายามจะพาเขาหนีจากเรื่องเลวร้ายมาไม่รู้กี่เมืองต่อกี่เมืองแล้วเขามีสิทธิ์เลือกได้ที่จะไม่กลายเป็นแบบเดียวกับพ่อของเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ซาตานหรือว่าพ่อที่แท้จริงของแอนดี้ได้เจอเขาเขาให้แล้วแอนดี้ก็เลยบอกรักแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะมีเลือดออกจากปากและก็จมูกเพราะไม่สามารถต้านทานพลังที่รุนแรงของซาตานได้และสุดท้ายสองแม่ลูกก็ตายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยนะครับกับผมเก๋าลัดวันนี้เหมือนเคยนะครับผมหยิบหนังที่เป็นหนังสนุกแบบระทึกขวัญ นะครับมาฝากเพื่อนๆ นะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่า Holidays ครับเป็นหนังปี2016นะครับเป็นเรื่องราวที่รวม8เรื่องสั้นสยองขวัญประจำวันหยุดที่จะทำให้คุณขวัญผวาจนนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวครับเรื่องแรกเปิดมาที่แม็กสาวน้อยผู้แอบรักโค้ดเธอพยายามรวบรวมความกล้าในการโดดน้ำลงไปโดยมีแก๊งเพื่อนไฮดี้คอยล้อเธออยู่ทันทีที่โค้ดตะโกนให้กำลังใจเธอภาพในหัวก็แสนสวยงาม
โค้ชสุดหล่อหันมายิ้มให้ช่างเป่งประกายอะไรแบบนี้แต่แล้วเธอก็โดนไฮดี้แกล้งผักตกน้ำแก๊งสาวๆหัวเราะชอบใจกันใหญ่เมื่อโค้ชเห็นว่าเธอจมหายไปนานจึงรีบโดดลงไปช่วยทันทีที่เธอลืมตาหน้าของโค้ชก็ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกไฮดี้พูดแขวะขึ้นว่าจะรอให้โค้ชจูบผายปอดก่อนหรือไงซึ่งโค้ชก็ไม่อยากอยู่ในวงดราม่าเขาจึงรีบเดินออกมาไฮดี้ยังคงตามไปพูดแซะถึงในห้องน้ำว่าแกคิดว่าโค้ชจะหันมามองแกเหรอแกกับฉันเนี่ยมันเทียบชั้นกันไม่ติดเลยสักนิดแล้ววันศุกร์เนี้ยเขาจะมีงานโชว์แกจะเอาอะไรมาโชว์เพื่อมัดใจโค้ชล่ะหรือแกจะเปิดบูธบ็อกคัตเตอร์เพื่อรับบริจาคแล้วก็บอกกับทุกคนว่าพ่อแกใช้คัตเตอร์อันนี้จบชีวิตตัวเองแม็กเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาที่น่ากลัวจนไฮดี้รีบขอตัวกลับบ้านขณะนั้นโค้ชก็แอบได้ยินทุกอย่างเขากลับมาเขียนการ์ดวาเลนไทน์และแอบหย่อนลงในล็อกเกอร์ของแม็กเมื่อเธอเปิดเจอความสุขในใจก็ถูกเติมเต็มอีกครั้งแม็กแอบเดินตามไฮดี้หลังจากที่เธอจู๋จีกับริกแฟนของเธอเสร็จซึ่งไฮดี้ก็ตะโกนไล่เธอไม่ต้องมาตามฉันบ้านแกไม่ได้อยู่ทางนี้นี่แต่แม็กก็ยังคงเดินตามไม่หยุดไฮดี้ใช้เส้นทางลัดเดินหนีเข้าไปในป่าแต่แล้วเธอก็สะดุดรองเท้าตัวเองล้มหน้าเปื้อนโคลนไฮดี้โมโหมากเธอหันกลับไปเตรียมด่าเต็มที่แต่แม็กก็ใช้ก้อนอิฐฟาดเข้าที่หัวจากนั้นแม็กก็ขึ้นค่อมร่างและค่อยๆหยิบมีดคัตเตอร์ออกมาไฮดี้ขอโทษเธอด้วยความกลัวฉันแค่ล้อเล่นน่ะแต่แม็กไม่ฟังเธอลงมือจัดการกำจัดไฮดี้ทันทีจากนั้นเธอก็แวะมาหาโค้ชเพื่อนำของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้ถึงบ้านเรื่องที่2เปิดมาที่ครูสาวลิซ่าเธอถึงกับขำเมื่ออ่านเรียงความของหนูน้อยเฮยาที่เขียนคำผิดนะครับนั้นเธอเปิดวิดีโอเกี่ยวกับเซนต์แพทริกให้เด็กๆได้ดูซึ่งเซนต์แพทริกเป็นผู้ขับไล่งูออกนอกประเทศเปรียบได้กับผู้ขับไล่พวกนอกรีดให้หมดไปช่วงพักหนูน้อยเฮยานั่งทำของเล่นอยู่คนเดียวครูสาวจึงเดินเข้ามาชมว่าทำสวยจังครูแนะนำให้หนูน้อยยิ้มเยอะๆเพื่อจะได้มีเพื่อนกับเขาบ้างแต่เนื่องจากหนูน้อยเพิ่งย้ายโรงเรียนเข้ามาหนูน้อยก็ไม่สนใจเธอปล่อยผ่านไปเหมือนสายลมหลังเลิกเรียนครูสาวเห็นของเล่นงูที่เฮยาทำทิ้งไว้พร้อมโน้ตว่าแค่ครูอธิษฐานขอสิ่งที่อยากได้นั่นก็จะทำให้หนูยิ้มได้แล้วซึ่งความปรารถนาของลิซ่าก็คือเธออยากมีลูกน้อยเหมือนกับคนอื่นเขาวันที่หนึ่งหลังจากคำอธิษฐานเฮยาส่งยิ้มให้ครูสาวอย่างที่เธอบอกไว้จริงๆซึ่งเธอก็ยิ้มตอบแต่หนูน้อยดูจะยิ้มค้างนานไปจนน่ากลัวพอวันที่13เฮยาวิ่งเข้ามากอดครูสาวพร้อมกับคุยอะไรบางอย่างที่ท้องครูซึ่งลิซ่าตกใจมากเลยดุไปว่าทำแบบเนี้ยไม่สุภาพนะหลังจากนั้นเธอก็พบว่าตัวเองท้องเธอดีใจมากรีบเข้าไปพบหมอคุณหมอบอกเธอว่ามีบางอย่างผิดปกติคุณตั้งท้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานลิซ่าหุบยิ้มแทบไม่ทันแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเข้ามาสอนลิซ่าพบว่าเฮยาวาดภาพคนออกลูกเป็นงูซึ่งเฮยายังคงยิ้มให้เธอไม่หยุดครูสาวเริ่มโมโหกับเรื่องบ้าๆนี้แต่แล้วเธอก็อ้วกออกมาเป็นเมือกของเหลวสีดำเด็กทั้งห้องต่างกรีดร้องด้วยความกลัวยกเว้นเฮยาที่ยังคงยิ้มให้ครูแม้ว่าครูสาวจะทนไม่ไหวจนเดินมาตบหน้าหันก็ตามวันที่366ลิซ่าอยู่เหมือนสาวท้องแก่ที่จิตหลุดลิซ่าซึ่งไร้ที่พึ่งทางใจเธอเข้าโบสถ์มาหาพระแม่มารีปรางเหยียบงูนั่นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกวันที่396ลิซ่าเจ็บท้องคลอดจนทนไม่ไหวเธอเบ่งท้องสุดแรงในอ่างน้ำจนงูหลุดออกมาจากตัวเธอเฮยาแวะมาหาเธอและพาไปที่หนึ่งมันเป็นทุ่งหญ้าที่มีแต่คนใส่หน้ากากแบกร่างงูวิ่งไปมารอบๆชายเอลวิสคนนี้ก็คือพ่อของเฮยาเขาบอกให้ลิซ่าเข้าไปดูหน้าลูกสิและบอกกับเฮยาว่าดูนะว่าเธอจะลืมความทุกข์หมดสิ้นทันทีที่เธอเห็นหน้าลูกเธอถึงกับน้ำตาไหลและเอ็นดูในความน่ารักของลูกน้อยเธออุ้มลูกเต้นรำไปมาด้วยความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเอลวิสเทพงูพูดต่อเห็นไหมลูกแค่เรามองหาคนที่สิ้นหวังและทำให้ฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาแค่นี้คนพวกนั้นก็จะกลับมามีศรัทธาอีกรอบเรื่องที่3คุณแม่กำลังกล่อมลูกน้อยให้เข้านอนเธอบอกลูกสาวว่าคืนนี้กระต่ายอีสเตอร์จะย่องเข้ามาเอาของขวัญให้ลูกพรุ่งนี้พอลูกตื่นมาจะเจอกับขนมไข่ไก่แต่หนูน้อยยังเป็นกังวลถามต่อไม่หยุดแม่ตอบลูกสาวอย่างอ่อนโยนนอนได้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยกินขนมอร่อยๆนะกลางดึกคืนนั้นหนูน้อยได้ยินเสียงคลุกคลักดังขึ้นเธอจึงลุกขึ้นออกไปดูจึงพบว่ามีตัวประหลาดบางอย่างอยู่ที่บ้านเธอมันฟักลูกเจี๊ยบออกมาจากรูที่มือของมันหนูน้อยกลัวมากเตรียมวิ่งกลับเข้าห้อง
แต่ตัวประหลาดนั้นโผล่มาดักทางเธอเอาไว้มันเป็นกระต่ายที่อัปลักษณ์มากหนูน้อยขอร้องว่าให้ปล่อยเธอไปแล้วหนูสัญญาว่าจะไม่บอกใครทั้งนั้นว่าเห็นคุณแต่เจ้ากระต่ายมันบอกว่าในเมื่อเธอเห็นฉันแล้วเธอก็ต้องมาแทนที่ฉันเธอจะไม่มีวันได้กลับมาหาแม่อีกตลอดไปมันปิดหน้าหนูน้อยแล้วป้อนไข่ให้เธอกินจากนั้นหนูน้อยก็ค่อยๆกลายร่างเป็นกระต่ายตามที่มันไร้เวทไว้เรื่องต่อมาเคทหญิงสาวที่กลัวการตั้งครรภ์มากเธอให้สามีสวมถุงยาง 2-3 ชั้นทุกครั้งที่มีอะไรกันแต่กระนั้นเธอก็ยังคงตั้งท้องเป็นรอบที่20แล้วซึ่งวันนี้เธอมาพบหมอเพื่อที่จะเอาเด็กออกคุณหมองงมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงเคทระบายกับหมอว่าเธอหมดหนทางแล้วครอบครัวเพื่อนฝูงคิดว่าเธอเป็นบ้าแต่เธอคิดว่าตัวเองถูกสาปหมอเลยให้เบอร์ติดต่อพี่สาวของเธอที่เป็นแม่หมอเพราะเห็นว่าจนปัญญาจริงๆเมื่อเคสไปถึงเธอได้รับการต้อนรับอย่างดีสาวๆที่มาที่นี่ต่างอยากมีลูกกันทั้งนั้นยกเว้นเคสเธอท้องทุกครั้งที่เธอมีเซ็กส์เธอจึงอยากยุติปัญหานี้เมื่อพิธีเริ่มสาวๆต้องดื่มอะไรบางอย่างก่อนลงไปแช่ในอ่างน้ำยายแก่ผู้ที่ทำพิธีเริ่มร่ายรำตามสเต็ปเธอกระซิบข้างหูหญิงสาวแต่ละคนเรื่อยมาจนถึงเคสยายแก่สัมผัสอะไรได้บางอย่างเป็นพิเศษยายตะโกนขึ้นมาว่าเธอคือประตูแต่เคสรู้สึกไม่โอเคแล้วเธอก็ขอตัวกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมเธอให้อยู่ต่อมันก็แค่ยาน่ะมันไม่มีอะไรหรอกเคสอยู่ในภวังค์ของยาเธอเห็นทุกอย่างรอบตัวดำเนินไปแต่รู้สึกไม่มีสติอยู่กับตัวเลยจนกระทั่งเธอพลอยหลับไปรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองตั้งท้องและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นสาวกสาวลิลลี่พยายามจะเพิ่มปริมาณยาเป็น3หยดแต่คนอื่นห้ามไว้เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องเมื่อเหล่าสาวกเผลอเคธก็แอบโทรแจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือทันทีแต่แล้วลิลลี่ก็จับได้เคธจึงเริ่มวิ่งหนีลิลลี่ก็รีบวิ่งตามสาวๆที่เหลือยังคงเป็นห่วงเด็กในท้องบอกให้ลิลลี่ระวังแต่แล้วเคธก็ล้มลงเจ็บท้องคลอดหมอเข้ามาดูอาการและบอกให้เธอออกแรงเบ่งเคธออกแรงสุดพลังแต่สิ่งที่ออกมามันคือมือของผู้ชายสาวๆกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวเรื่องต่อมาแคโรลได้รับกล่องพัสดุบางอย่างเมื่อเปิดออกมามันเป็นเทปคลาสเซตเทปข้างในเป็นเสียงของพ่อเธอที่ฝากข้อความมาถึงในตอนนี้พ่อขอโทษที่พ่อทิ้งลูกไปตั้งแต่ลูกยังเล็กพ่อกับแม่แค่ลงรอยกันไม่ได้แต่ขอให้รู้เอาไว้ว่าพ่อรักลูกสุดหัวใจถ้าหากได้ฟังแล้วอยากกลับมาเจอพ่อขอให้ลูกไปที่เรานั่งเล่นกันครั้งสุดท้ายกดเทปด้านบีเล่นและพ่อจะนำทางให้ลูกเองเธอไม่รอช้ารีบขับรถมุ่งหน้ามายังชายทะเลแห่งนี้ทันทีเมื่อเปิดฟังเทปด้านบีมันเป็นเสียงที่พ่อของเธออัดไว้ตอนที่เธอยังเด็กเขาเคยพาเธอมาที่นี่แต่แล้วเธออาจจะจำทางไม่ได้เขาเลยอัดเสียงบันทึกบอกทางไว้พ่อพูดกับแคลตอนเด็กว่าวันนี้พ่อต้องจากไปไกลแสนไกลพ่อเลยอยากมาเจอหน้าลูกก่อนจนมาถึงตึกร้างแห่งหนึ่งพ่อพูดทิ้งท้ายว่าถ้าลูกพร้อมจะเจอพ่อก็เข้ามาได้เลยแค่ฟังเสียงสนทนาในเทปและมองไปรอบๆตึกนั้นเสียงพ่อของเธอคุยสัญญากับใครบางคนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้กลับมาพบกับลูกสาวอีกครั้งแคลจำประตูบานนั้นได้เธอค่อยๆเปิดเข้าไปด้วยความอยากเจอพ่อและแล้วเธอก็เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลเสียงพ่อพูดกับเธอว่าพ่อรักลูกเสมอแคลตะโกนเรียกหาพ่อพร้อมกับเดินก้าวข้ามเส้นแดนไปเสียงพ่อพูดว่าอยากให้ลูกมาหาและในที่สุดลูกก็กลับมาเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งชายคนนั้นหันมาหาเธอแต่แท้จริงเขาคือปีศาจที่น่ากลัวและไม่ใช่พ่อของเธอแต่อย่างใดเรื่องต่อมาเอียนหนุ่มร่างใหญ่เขาเป็นพ่อเล้าที่หาสาวๆสวยๆมาโชว์ผ่านเว็บแคมตอนนี้เขาได้เหยื่อใหม่มาเพิ่มอีก2คนตัดภาพไปที่บ้านสาวๆ3คนนี้ก็คือสาวสวยที่ทำงานกับเขาอยู่เซเลน่าร้องไห้ออกมาเพราะชายที่เธอให้บริการดูถูกเธอเพื่อน2คนเลยพูดปลอบใจเป็นจังหวะเดียวกับที่เอียนกลับมาบ้านมันก็ตวาดด่าสาวๆว่าทำไมไม่ทำงานทำการกันสาวตอบไปว่าวันนี้มันวันฮาโลวีนคนก็ออกไปเที่ยวปาร์ตี้กันใครจะมาใช้บริการกับเราล่ะเอียนก็เริ่มโมโหตวาดถามเซเรน่าว่าร้องไห้ทำไมเมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ชอบให้เขาเรียกเธอว่ากะหรี่เขาก็ยิ่งกวนแล้วก็เรียกคำนี้ซ้ำๆฮอลลี่โมโหแทนเพื่อนเธอชี้หน้าด่าเขาว่าฉันคิดผิดมากๆที่เข้ามาทำงานที่นี่แกรู้ไหมผู้หญิง3คนอยู่รวมกันเขาเรียกว่าแม่มดเอียนทำหน้าตาล้อเลียนอ้อเหรอแล้วนางแม่มดตัวไหนอยากจะมาขี่ไม้กวาดให้ฉันดูไหมล่ะพูดจบมันก็ลากตัวเซเลน่าขึ้นมา
ทันใดนั้นฮอลลี่ก็เอากล่องเหล็กฟาดหัวมันจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมามันก็โดนสาวๆจัดการแก้แค้นได้อย่างเจ็บแสบพวกเธอทากาวที่ไขสันแล้วยัดเข้าไปในก้นแถมยังพ่วงต่อกับแบตรถอีกเอียนโมโหและพยายามดึงออกแต่มันก็เจ็บทรมานเกินทนสาวๆแชทมาขู่อีกว่าถ้ายังพยายามเอาออกเราก็จะเร่งไฟให้มันแรงขึ้นแบบนี้เอียนร้องด้วยความเจ็บปวดและบอกว่าโอเคโอเคยอมแล้วสาวๆพิมพ์ต่อว่าให้โชว์จิ๋วของแกหน่อยสิเอียนก็เลยเปิดโชว์ของตัวเองให้ดูแต่สาวๆยังยืนยันว่าจะขอดูจิ๋วเอียนโมโหมากตะโกนลั่นบอกว่าไม่มีจิ๋วโว้ยสาวๆพิมพ์ตอบงั้นแกก็จัดการทำให้มีสิพร้อมกับส่งมีดเข้ามาเอียนโวยวายด่าลั่นว่าจะบ้าไปแล้วหรือไงสาวๆไม่สนใจเร่งความแรงของแบตจนเอียนล้มตัวจิกเตียงด้วยความทรมานสาวๆ ส่งมาขู่ต่อว่ามันปรับได้10ระดับเลยนะอันเนี้ยมันแค่ระดับ2มาเร็วรีบๆโชว์จิ๋วของแกสิเอียนขอร้องพวกเธอว่าอย่าทำแบบนี้เลยสาวๆทรมานต่อไม่หยุดจนเอียนทนไม่ไหวคว้ามีดขึ้นมากลั้นใจตัดของรักของห่วงของตัวเองทิ้งจนเลือดพุ่งไปเต็มห้องสาวๆถึงกับว้าวซ่าในความกล้าของเขาพวกเธอแต่แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแนนซี่สาวสวยคนใหม่ที่มีนัดกับเอียนเพื่อเริ่มงานเพิ่งมาถึงฮอลลี่ก็เลยแก้ตัวไปว่าพอดีว่ามีการปรับปรุงบริษัทนิดหน่อยแล้วเอียนก็ถูกไล่ออกไปแล้วเรื่องต่อมาเปิดมาที่พีทชายหนุ่มที่ต้องการซื้อของเล่น UVU มากๆเขากลับโดนปาดหน้าเค้กชิ้นสุดท้ายไปเขาตามขอร้องชายคนนั้นเขายอมซื้อต่อในราคาที่แพงกว่าเพราะว่านี่มันคืนคริสต์มาสแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้ทันแน่ๆแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมเพราะว่าตัวของเขาก็ต้องการเช่นกันแต่แล้วชายคนนั้นกลับล้มลงด้วยอาการหัวใจวายพีทเตรียมจะโทรเรียกรถพยาบาลแต่ซาร่าเมียของเขาแชทมาถามว่าได้ของมาไหมความโลภเข้าครอบงำพีทพีทเลือกที่จะหยิบของเล่นชิ้นนั้นและปล่อยให้ชายคนนั้นนอนตายอย่างโดดเดี่ยวแต่พีทยังคงสลัดภาพชายคนนั้นออกไปจากหัวไม่ได้เขารู้สึกผิดอยู่ในใจลูกของพีทชอบเล่นของเล่นชิ้นนี้มากมันจะประมวลผลแต่ละคนและแสดงผลออกมาแตกต่างกันเมื่อพีทลองสวมดูเขาก็เห็นภาพที่น่าสนุกมากๆดึกคืนนั้นพีทเลยเกิดเลือดงุ่นขึ้นมาเขาจึงแอบเอามันมาใส่ดูภาพก็พาเขาเข้าสู่ห้องหรือหันแต่แล้วภาพก็เปลี่ยนเป็นภาพแทนสายตาของชายคนนั้นในวันที่เขาล้มลงจนกระทั่งเขาถึงห้องดับจิตพีทยิ่งรู้สึกผิดบาปเข้าไปใหญ่จากนั้นซาร่าก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดเพราะพีทไม่ได้ลงชื่อออกแต่เธอกลับรู้สึกว่าสิ่งที่พีททำมันยอดเยี่ยมมากเธอเลยจัดให้ไปหลายๆดอกรุ่งเช้าพีทลองสวมแว่นอีกครั้งเขาพบว่ามันเป็นเรื่องของซาร่าเมียของเขาเธอไม่พอใจที่บอสไม่ให้โบนัสคริสต์มาสเธอเลยจัดการส่งเขาไปสวรรค์เล่นเอาพีทอึ้งไปเลยนี่เมียผมเป็นฆาตกรเหรอครับเนี่ยเรื่องสุดท้ายเปิดมาที่แมนดี้หญิงสาวที่โดนชายโรคจิตจับมัดเอาไว้เขายิงแสกหัวเธอดับด้วยความสะใจตัดภาพไปที่หญิงสาวอีกคนเธอหาคู่เดทออนไลน์จนเลื่อนเจอกับเบรกจี้คะแนนตรงกันตั้ง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหายหรอกคงไม่แย่เท่าคนที่ผ่านๆมาทั้งสองนัดเจอกันที่ร้านอาหารซึ่งเด็กจีก็มาในสภาพสกปรกเหมือนกับคนไม่อาบน้ำแปรงฟันแถมยังแคะขี้มูกเวลาคุยอีกจากนั้นสาวสวยก็ได้ชวนเขาไปดูดอกไม้ไฟที่บ้านเธอเมื่อมาถึงก็จัดการถอดเสื้อโค้ทของเขาออกแล้วก็คว้าหมับเข้าที่เจ้าหนอนน้อยเด็กจีที่ตั้งหลักไม่ทันเขาเลยขอตัวเข้าห้องน้ำหญิงสาวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะอ่อยเขายังไงต่อดีเร็กจี้ลองดมน้ำหอมและใช้แปรงสีฟันของเธออย่างคนโรคจิตแต่เมื่อเขาเปิดตู้กระจกออกเขาก็เห็นขวดโหลที่แช่ลูกตาของคนไว้รวมถึงชื่อขวดที่ติดชื่อของเขาด้วยเร็กจี้ลนลานจนเขาทำขวดยาสลบหกหมดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าปืนดันเก็บเอาไว้ในเสื้อโค้ทเขาเริ่มมองหาทางหนีโดยเปิดม่านอ่างอาบน้ำดูก็พบกับศพของคนในทันใดนั้นสาวสวยก็พังประตูเข้ามาเธอพยายามทำร้ายเขาด้วยขวานเล็กจี้คลานหนีด้วยความรนลานแต่ก็ยังคลานออกมาด้านนอกเพื่อเปิดล็อกประตูขณะนั้นทีวีกำลังเริ่มนับเขาดาวเล็กจี้คลานไปหยิบปืนขึ้นมาสาวสวยก็ตามออกมาได้ทันทั้งสองสู้กันกิ้งคลุกคลักอยู่ที่พื้นเล็กจี้เล็งปืนไปที่เธอเตรียมจะปิดจ็อบแต่แล้วปืนมันก็ด้านยิงไม่ออกสาวสวยเฉาะขวานลงตรงกระหม่อมเขาทันทีเป็นจังหวะเดียวกับที่พลุยิงฉลองแฮปปี้นิวเยียร์หญิงสาวเต้นรำอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขครับนี่ก็จบลงไปแล้วนะครับหนังเรื่อง Holiday จากปี2016เป็นหนัง
รวมเรื่องที่ใช้ช่วงเทศกาลนะครับเป็นตัวดำเนินเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความแตกต่างหรือว่าใช้ไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ช่วงวันอีสเตอร์นะครับวันคริสต์มาสอีฟพูดถึงเรื่องเทศกาลเนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะมีแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนนะมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังเลยก็คือว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยนะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเอามาเล่าเรื่องไม่น้อยไปเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าในขณะที่หลายคนกำลังฉลองลื่นเลิงก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะประมาทไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับก็เลยเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องทั้ง8เรื่องที่เล่าให้ฟังนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากให้เราเล่าก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่กับหนังสนุกๆตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าซาตาน Hispanic เมื่อตำรวจบุกเข้าไปในบ้านของเอลปาโซพวกเขาก็เจอแต่ชาวลาตินที่ตายแล้วและก็มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดหนังเริ่มเรื่องมาที่ตำรวจบุกค้นบ้านแห่งหนึ่งในเอลปาโซและพวกเขาก็พบว่ามีชาวลาตินเสียชีวิตมากมายโดยสภาพที่เลือดเต็มตัวดูเหมือนว่าโดนฆ่าตายกว่า27คนพวกเขาก็เลยค้นไปในบ้านเรื่อยๆจนมาเจอกับชายคนหนึ่งที่ตายเหมือนกับคนในบ้านแต่ว่าจู่ๆโซ่ที่ข้อมือของเขาเนี่ยก็ถูกดึงขึ้นเหล่าตำรวจเลยต้องยิงปืนใส่เขาทันทีจนชายคนนั้นน่ะแน่นิ่งไปจากนั้นโซ่ที่ข้อมือของชายคนนั้นก็ถูกดึงยกขึ้นมาตำรวจก็เลยยิงปืนใส่ชายคนนั้นจากนั้นตำรวจคนหนึ่งก็สังเกตว่ามันมีโซ่ที่ล่ามมาจากอีกห้องหนึ่งเขาก็เลยรีบตะโกนบอกตำรวจและก็วิ่งเข้าไปที่ประตูบานนั้นก่อนจะไปเจอกับผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่มีโซ่ล่ามกับชายคนที่ตายจิกตำรวจก็เลยรีบมาล็อกตัวเขาเพื่อจะพาเขากลับไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทที่1 นักเดินทางต่อมาตำรวจก็พากาเซียมาที่สถานีเพื่อจะสอบถามและก็ทำแผลให้กับเขาตำรวจรู้เพียงแค่ว่า27คนนั้นถูกยิงเข้าที่หัวระหว่างตี2ถึงตี4ทั้งหมดน่ะคือกลุ่มฮิสแปนิกหรือว่ากลุ่มเชื้อสายสเปนที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนและก็มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวจากนั้นนักสืบอาเดนและก็กิบบอนก็เข้าไปซักถามกาเซียในห้องกาเซียบอกว่าเขาถูกเรียกว่านักเดินทางและจะยอมให้ความร่วมมือถ้าปล่อยเขาไปเขาจะไปงานแต่งของน้องสาวที่ซานอันโตนิโอคืนนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มาที่เมืองอย่างผิดกฎหมายและก็ยังบอกว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยคือคนที่นี่เกิดที่นี่เขานั้นมีบัตรประชาชนแต่ว่าโดนพวกคายโยตี้แก๊งมาเฟียชายแดนยึดทรัพย์ทั้งหมดไว้ซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือเซฟเฮาส์ที่พักอยู่และพวกเขาจะออกเดินทางในตอนเช้าวันนี้แต่ว่าถูกคายโยตี้จับมัดเก้าอี้แล้วก็ฆ่าทิ้งก่อนจนเหลือเขาเพียงแค่คนเดียวที่ต้องคอยดูทุกคนโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาตอนนี้เขาหนักตัวมากอยู่ที่ไหนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวว่าพวกมันน่ะจะมาฆ่าเขาพร้อมกับยังบอกว่าถ้าไม่ปล่อยเขาภายใน90นาทีนี้ทุกคนจะตายกันหมดเพราะเป็นพลังที่ดำมืดมาจากแดนไกลดินแดนเหล่านั้นมีแต่เวทมนต์แต่ว่านักสืบ2คนก็ไม่เชื่ออะไรพวกนี้และก็ให้กาเซียพูดความจริงมาว่าคนที่ตายเป็นใครแต่เขาก็ไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรเพราะเขาเพียงแค่นั่งรถบัสเข้าเมืองมากับพวกนั้นในรูปคนที่ถูกยิงน่ะก็แทบจะจำไม่ได้เลยตอบได้เพียงรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็เลยบอกว่าโลกนี้น่ะมีประตูเชื่อมกับโลกอื่นบางครั้งประตูบานนั้นก็ถูกเปิดคาไว้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไปกว่ากุสตาโวนักสืบก็เลยบอกให้เขาเล่าเกี่ยวกับกุสตาโวว่าคือใครกาเซียกับกุสตาโวเจอกันครั้งแรกที่อาร์เจนตินากุสตาโวสามารถมองเห็นในสิ่งที่ใครมองไม่เห็นได้และนี่ก็เป็นการเริ่มต้นบทที่2ผมเห็นมันเหมือนกันเริ่มจากบ้านเดียวหลังหนึ่งในยามค่ำคืนบรรยากาศเงียบและก็วังเวงมากกุสตาโวพูดจาพึมพำและกำลังกดไฟเพื่อส่งเป็นสัญญาณพร้อมกับส่งไฟฉายจากโทรศัพท์สายไปสายมาบริเวณที่พื้นตรงกันข้ามและก็ถามคนส่งอาหารว่าเห็นอะไรไหมแต่ว่าเธอก็ไม่เห็นเขาพยายามจะชี้ตรงนั้นแต่มันเหมือนกับว่าเขาจะเห็นมันคนเดียวเธอก็เลยขอตัวกลับก่อนกุสตาโวเนี่ยก็เลยมาส่งเธอและก็ยืนคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นสักพักก่อนจะรู้สึกโมโหที่ไม่มีใครเห็นเหมือนเขาเลยต่อมาเขาก็นั่งกินพิซซ่าเล่นรูบิกตอนแรกเขาก็ลงแข่งขันรูบิกไว้แต่ว่าขอยกเลิกเพราะเขาไม่สามารถจะเล่นตามที่สติตีตัวเองอะทำได้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเขาไม่อยากจะเสียเงินแต่พี่สาวเขาเจซี่ก็อยากให้เขาเนี่ยลงแข่งเพราะว่าอย่างน้อยถ้าติดอันดับ10เนี่ยก็ได้เงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีสมาธิพี่สาวของเขาก็ไม่สนใจเธอแค่อยากให้เขาลองแข่งขันเธอเสียดายความสามารถของเขาและเธอก็อยากให้เขาออกจากประเทศนี้ไม่ใช่แค่บ้านเพราะมันทำให้ความคิดของเขาเนี่ยยุ่งเหยิงบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของยายเขาเขากับพี่เนี่ยกำลังจะขายมันแต่มันก็ขายไม่ออกสักทีเพราะเขาเอาแต่ชวนคนที่ชอบสิ่งลี้ลับมาดูสิ่งที่เขาเห็นคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เขาพาคนจากพอร์ตสแคทที่มีชื่อว่าวิเซนเตมาดูสิ่งลี้ลับเขาพยายามจะกดสัญญาณไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้วิเซนเตที่กำลังถือกล้องน่ะถ่ายคลิปไว้ชายคนนี้เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ตรงนี้จริงเขาสัมผัสได้จากอุณหภูมิที่เย็นขึ้นซึ่งเขาก็ต้องบอกกับคนคนนั้นว่าไม่ต้องพยายามถ่ายเพราะว่าเขาเคยถ่ายแล้วแต่ก็ไม่ติดต้องเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เปิดกล้องเท่านั้นวิเซนเตก็เลยสงสัยว่าการที่คุสตาโวทำอย่างนี้มันทำได้ด้วยเหรอ
แต่กุสตาโวเนี่ยก็ยืนยันว่าวิธีนี้ทำให้ได้เห็นจริงๆเพราะว่าแสงจากโทรศัพท์กุสตาโวพยายามจะทำแบบนั้นหลายรอบให้ชายคนนั้นเห็นแต่วินเซนเต้เนี่ยกลับไม่เห็นเขาเชื่อว่ามันต้องมีทฤษฎีอะไรบางอย่างที่ทำให้กุสตาโวน่ะเห็นคนเดียวเขาเลยไปดูตรงบริเวณที่กุสตาโวชี้ให้ดูและพยายามโทรหาใครบางคนส่วนกุสตาโวก็พยายามทำแบบเดิมจนวินเซนเต้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็บอกให้เขาหยุดทำจากนั้นก็เดินไปดูที่บริเวณนั้นอีกครั้งหนึ่งและภาพก็ตัดมาที่วินเซนเต้ที่ลงจากบันไดมาอย่างฉุนเฉียวและก็รีบหยิบกระเป๋าออกจากบ้านไปโดยตอนที่เขาหยิบกระเป๋าของเขาเนี่ยกลับไปถูกรูบิกของกุสตาโวจนมันแตกต่อมากุสตาโวพยายามโทรหาวิเซนเต้แต่ว่าเขาก็ไม่รับกุสตาโวก็เลยขอหาเจสซี่ว่าวิเซนเต้เนี่ยคือของปลอมที่ชอบหลอกว่าเขาได้เห็นสิ่งลี้ลับแบบที่เธอเคยพูดไว้ก่อนที่เขาจะบอกกับพี่สาวว่าเขาน่าตัดสินใจจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นจากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลิ่นอะไรบางอย่างออกมาจากตัวก็เลยพยายามจะยกแขนดมว่ากลิ่นมาจากไหนแต่จู่ๆก็มีหน้าคนโผล่มาตรงเสื้อเขาทำให้เขาตกใจสุดขีดพร้อมกับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถช่วยเขาได้จนทำให้นิ้วของเขาน่ะหักงอเขาก็เลยวิ่งออกมาห่างจากโต๊ะกินข้าวแล้วก็พยายามจะหักนิ้วกลับมาเหมือนเดิมแต่มันก็เจ็บจนทำให้เขาร้องเขาค่อยๆแอบดูปีศาจตนนั้นที่โผล่มาและมันก็ยังไม่หายไปไหนเขาก็เลยตัดสินใจไปหยิบอิโต้ในห้องครัวและก็เดินไปหาปีศาจตนนั้นอย่างช้าๆแต่มันกลับนอนตายแน่นิ่งไปแล้วเขาก็เลยเอาผ้ามาคลุมมันไว้ต่อมาเขาก็โทรหาพี่สาวแล้วก็ถ่ายมือของเขาให้เธอดูว่ามือของเขาน่ะหักจริงๆจากนั้นเขาก็มาเปิดผ้าเพื่อถ่ายรูปปีศาจส่งให้กับเจสซี่ดูและไม่นานวินเซนเต้เนี่ยก็มาเคาะที่บ้านของกุสตาโวเพื่อจะขอเข้าไปข้างในเขาเดินขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ให้กุสตาโวทำสัญญาณแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งกุสตาโวพยายามจะบอกว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเขาเอาแต่พูดว่าตอนนั้นแม่ของเขาโผล่มาจากตรงนี้มันต้องเป็นอุบายอะไรบางอย่างของกุสตาโวอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคืนเนี่ยเขาพยายามโทรหาแม่แต่แม่ก็ไม่ตอบก็เลยรีบไปหาแม่ที่บ้านพักคนชราจนพบว่าแม่ของเขาน่ะได้ตายในห้องนอนแต่เขากลับเห็นเธออยู่ที่นี่แสดงว่าเธออยากจะมาเตือนอะไรบางอย่างกับเขาเขาก็เลยมาขอร้องกุสตาโวเพราะอยากจะบอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่กุสตาโวเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะว่ามือเขาหักทำอะไรไม่ได้วินเซนเต้เลยพยายามจะขอทริคจากเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็บอกแค่ว่าทำเหมือนกับเล่นรูบิกแต่แค่เปลี่ยนจากสีบนรูบิกเป็นไฟซึ่งมันก็ดันไปสอดคล้องกับวิธีเปิดประตูไปสู่โลกความตายต่อมากุสตาโวก็พาเขาไปดูปีศาจที่ห้องฐานข้าววินเซนเต้เนี่ยค่อยๆเดินไปใกล้ๆและก็ใช้ร่มเขี่ยผ้าคลุมออกก่อนที่มันน่ะจะลุกขึ้นมาพูดว่าช่วยด้วยวินเซนเต้ก็เลยรีบกอดมันเพราะนั่นน่ะคือแม่ของเขาเขาขอให้แม่น่ะยกโทษให้ที่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวกุสตาโวพยายามจะบอกกับเขาว่านั่นน่ะไม่ใช่แม่เขาแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเอาแต่กอดมันจากนั้นเจสซี่เนี่ยก็โทรเข้ามากุสตาโวก็เลยตัดสายทิ้งไปก่อนต่อมาเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแก้ไขเรื่องนี้เขาก็เลยปิดไฟแล้วก็ทำสัญญาณไฟแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งปีศาจตนนั้นก็เลยมองมาทางเขาจากนั้นร่างของวินเซนเต้น่ะก็ระเบิดออกและนั่นก็ทำให้เขาทำตัวไม่ถูกก็เลยเดินถอยหลังให้ห่างจากจุดนั้นมากที่สุดจนออกไปนอกบ้านต่อมาโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นและก็เป็นพี่สาวที่โทรมาหาเขาเธอโทรมาเรื่องปีศาจใต้โต๊ะที่เขาถ่ายให้เธอดูเขาพยายามจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านยายเธอพยายามจะช่วยเขาและก็นึกว่าเขาเสพยาอยู่จากนั้นจู่ๆปีศาจตัวนั้นก็กลายเป็นเขาและก็เดินมาหาเขาอย่างช้าๆจนเขาน่ะต้องวางโทรศัพท์จากนั้นเจ้าปีศาจตัวนั้นก็ทำสัญญาณไฟแบบที่เขาทำก่อนที่มันจะกลายเป็นเขาที่ทำให้คนส่งอาหารดูในตอนแรกนี่คือเรื่องราวที่กาเซ่เล่ากับอาเดนและก็กิมบอนฟังเขารู้เรื่องของกุสตาโวเพียงแค่นี้อาเดนหาว่ากาเซ่น่ะเล่าเรื่องผีเขาฟังทำไมจากนั้นตำรวจน่ะก็เรียกอาเดนและก็กิมบอนออกไปเพื่อจะคุยอะไรบางอย่างตำรวจไปค้นดูรูปกาเซ่แล้วก็พบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในอดีตคดีแรกคือปี1996ที่เป็นการขโมยของเล็กน้อยคดีที่2น่ะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอันโตนิโอในปี1982และก็เจอรูปเขาในปี1973แต่ตามบันทึกที่ตำรวจหาได้ก็คือกาเซ่น่ะตายไปแล้วในปี1997เขาโดนรถชนตายตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เออร์เรอร์หรือคนคีย์ข้อมูลผิดแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นกังวลก็คือเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีคนตาย27คนและจากนั้นอาเดนกับกีบอนเนี่ยก็กลับมาหากาเซียแต่ว่าเขาก็ดูร้อนรนมากเพราะว่าต้องรีบไปจากที่นี่แต่กีบอนเนี่ยจะปล่อยตัวเขาก็ต่อเมื่อพูดความจริงเท่านั้นอาเดนก็เค้นถามว่าเขาคือใครกันแน่เพราะกาเซียเนี่ยตายไปตั้งแต่1997แล้วเขาเลยบอกว่าเขาไม่สามารถตายได้ทั้ง2คนก็เลยขำเขาก็เลยบอกให้2คนเอาปืนมายิงเขาจะได้รู้ว่าโกหกหรือเปล่าแต่ว่ากีบอนก็นำตัวเขามาที่ห้องขังเขาก็เลยรีบถอดผ้าพันแผลออกแล้วก็ให้ทั้งคู่ดูแผลที่เขาใช้โต้ฟันมือปรากฏว่าแผลน่ะหายไปแล้วก่อนที่เขาจะบอกว่าเขามาจาก542ปีที่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็เลยคิดว่านี่คือมายากลของเขาเขาก็เลยต้องพยายามพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเขาบอกอีกว่าเหยื่อทั้งหมดน่ะโดนดูดเลือดหมดแล้วและนี่คือบทที่3แวมไพร์ณสถานที่แห่งหนึ่งได้มีการจัดงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนขึ้นมาพร้อมกับมีคนตายทั้งร้านอีกด้านหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังรีดเลือดจากคนใส่แก้วก่อนจะดื่มมันเข้าไปซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าในงานแห่งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดชีวิตเธอยืนร้องไห้และพยายามจะซ่อนตัวจากเขาเธอพยายามจะคลานหนีไปที่ประตูแต่ประตูน่ะก็ดันมีกระดิ่งเมื่อมันดังขึ้นเขาก็เลยเดินมาที่ต้นเสียงพร้อมกับแยกเขี้ยวและก็ใช้มนต์สะกดกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้เธอหยุดและก็เดินมาทางเขา
แต่ว่าตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังเดินจูงม้าน่ะเห็นพอดีม้าเนี่ยก็เลยขู่เขาก็เลยตะโกนบอกว่าอยากดื่มเลือดและค่อยๆพาผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินลงต่อมาเขาก็ลากหญิงคนนั้นมาดูดเลือดแต่ว่าเลือดน่ะกลับกระเด็นมาโดนเสื้อเขาก็เลยนำปากกาสีขาวน่ะมาขีดทับจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาก็เลยกดรับและกระดาบปลายสายแต่ปลายสายก็คือมาริเบลที่เธอโทรมาบอกว่าในฤดูนี้พระอาทิตย์น่ะขึ้นไวในเวลา 6:00 นให้เขารีบกลับแต่ว่าเขากลับโอ้อวดว่าเขาอยู่มานานแล้วจะสอนเขาทำไมเธอเลยบอกว่าเธอพยายามจะช่วยเขาอยู่แล้วก็บอกให้เขาแปลงเป็นข้างขาวแล้วก็บินกลับมาแต่ว่าเขาน่ะก็โกหกเธอว่าเขาไม่สามารถจะแปลงเป็นข้างขาวได้ก่อนที่นาฬิกาจะบอกเวลา 6:00 พอดีเขาก็เลยรีบเปลี่ยนเสียงหวานอ้อนวอนให้เธอช่วยแต่ว่าเธอน่ะก็วางสายทิ้งไปก่อนเขาก็เลยรู้สึกโมโหมากก็เลยพยายามจะแปลงร่างเป็นข้างขาวพร้อมกับตะโกนทำท่าทางบินไปมาแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีก่อนจะมีคนขี่สกูตเตอร์ผ่านมาเขาก็เลยผลักคนนั้นแล้วก็ขโมยสกูตเตอร์กลับบ้านแต่เมื่อขับไปเรื่อยๆกลับถูกไข่หน้าปลาใส่โดยแก๊งใส่ชุดตัวตลกเขาโมโหมากที่เสื้อตัวโปรดเปื้อนก็เลยแยกเขี้ยวใส่พร้อมกับวิ่งไล่เด็กพวกนี้พวกวัยรุ่นเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งหนีจนไปเจอกับกำแพงพร้อมกับต่อยวัยรุ่นคนนั้นแล้วก็จับยกขึ้นก่อนจะควักหัวใจออกมาเด็กวัยรุ่นที่ยังเหลืออีกหนึ่งคนเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นตัวอะไรก็เลยรีบจัดการหาไม้แหลมมาแทงเขาและก็แทงผิดเขาก็เลยดูดเลือดเด็กวัยรุ่นคนนั้นแล้วก็กระชากหัวออกมาต่อมาตำรวจเนี่ยก็เดินมาหาเขา2นายเขาก็เลยเอาหัวให้กับตำรวจดูตำรวจ2นายเนี่ยก็มองมันอย่างน่าขำและก็นึกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่พร็อพก่อนที่พวกเขาจะหยิบแขนที่ขาดขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันน่ะเป็นของปลอมตำรวจก็เลยขอถ่ายรูปกับเขาเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นไวรัลแล้วก็ขอถือหัวด้วยจนมือของตำรวจน่ะเปื้อนเลือดเขาน่ะคิดว่าเป็นน้ำเชื่อมก็เลยลองเลียดูและนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ว่ามันคือเลือดตำรวจ2นายเนี่ยก็เลยรีบชักปืนขึ้นมาจ่อเขาเขาก็เลยจัดการสะกดจิตตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคนตำรวจอีกคนหนึ่งเลยพยายามจะตะโกนเขาก็เลยหันไปสะกดจิตอีกคนหนึ่งและนั่นก็ทำให้เคนได้สติขึ้นมาสรุปก็คือเขาสามารถสะกดจิตได้เพียงแค่คนเดียวสุดท้ายเขาเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยโยนหัวใส่ตำรวจแล้วก็รีบหนีเคนก็รีบวอลบอกตำรวจคนอื่นว่ากำลังตามตัวเชื้อสายฮิสแพนิกที่เป็นแวมไพร์และก็อยากไปสบตากับหมอนั่นด้านของแวมไพร์ก็พยายามจะวิ่งหนีตำรวจจนไปแอบหลังกำแพงแล้วก็ยืนหอบพร้อมกับดึงไม้ที่เสียบออกมาจากนั้นเขาที่เห็นเสื้อตัวเองเปื้อนเลือดก็พยายามจะเอาปากกาเขาเนี่ยมาระบายทับแต่มันก็เลือดจนเต็มตัวไม่สามารถจะขีดได้ต่อมาตำรวจเนี่ยก็เดินมาตามเขาในซอยที่กำลังแอบอยู่เขาก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งตำรวจก็เดินมาแล้วก็ส่องไฟที่บ้านหลังนั้นเขาก็เลยรีบหลบก่อนที่เขาจะได้กลิ่นไหม้ขึ้นมาก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปดูและก็เจอเข้ากับไม้กางเขนสรุปก็คือเขาเข้ามาแอบในโบสถ์และตัวเขาก็เริ่มไหม้เขาก็เลยรีบหนีไปจากโบสถ์พร้อมกับดับไฟจากนั้นก็มองขึ้นบนท้องฟ้าตอนนี้น่ะเริ่มจะเช้าแล้วเขาไม่น่าจะรอดและจากนั้นตำรวจเนี่ยก็วิ่งเข้ามาทางนี้พอเขาเห็นแสงไฟของตำรวจเนี่ยก็เลยหนีเขาพยายามโทรขอโทษมาริเบลที่แอบหนีมาโดยที่ไม่ได้บอกเธอก่อนที่เขาจะไปเจอกับตำรวจที่มาขวางหน้าเขาก็เลยรีบหนีไปทางอื่นจะไปเจอกับมาริเบลที่ขับรถมารับเขากลับบ้านเธอด่าเขาว่าเขาชอบทำตัวเหมือนกับคนโง่เขาก็เลยบอกว่าเขาน่ะเป็นคนสร้างเธอมาถึงแม้เธอจะอายุ198ปีแล้วแต่ว่าเขาก็อายุมากกว่าเธอถึง500ปีเขาก็เลยมองว่าเธอน่ะเป็นเด็กตลอดแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้กลิ่นไหม้ก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าไปซ่อนในโบสถ์มาเธอเนี่ยก็เลยด่าว่าเขาโง่อีกรอบนึงเขาก็เลยขอโทษเธอที่เอาแต่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายของเธอแต่ต่อจากนี้ไปจะไม่มีแล้วถ้ารอดจากเรื่องนี้ไปได้เขาจะไม่พูดแบบนี้อีกแต่เธอก็รู้ว่าโอกาสรอดน่ะมันน้อยมากเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์น่ะเริ่มจะขึ้นแล้วเธอก็เลยรีบขับรถจนไปชนเข้ากับรถข้างหน้าดีที่ว่าเธอเหยียบเบรกทันแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถอยไม่ได้เพราะมีรถอยู่ด้านหลังของเธอก็เลยชวนเขาเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ไปเจอกับถังขยะอยู่ข้างทางเธอก็เลยพาเขาซ่อนตัวข้างในถังขยะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าน่ะเริ่มจะสว่างแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมลงไปเธอก็เลยผลักเขาลงและกระโดดลงไปในถังขยะตามก่อนที่เธอจะปลอบใจและก็ชวนเขาพูดถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เคยหลบในห้องส้วมกันเป็นวันแวมไพร์เนี่ยก็แทบจะไม่อยากเชื่อว่าเธอจะยอมช่วยเขาเวลานี้เนี่ยอันตรายต่อทั้งคู่มากแสดงว่าทั้งคู่ต้องถูกลิขิตมาให้อยู่ด้วยกันตอนเช้าก็มีคนมาทิ้งขยะพร้อมกับเปิดถังขยะดูและก็เจอกับโครงกระดูกที่จับมือกันเขาก็เลยนึกว่านี่น่ะคือเพราะวันฮาโลวีนก็เลยทิ้งขยะลงไปกลับมาทางฝั่งของอาเดนเขาดูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ตอนนี้กาเซียกำลังทำให้พวกเขาเสียเวลากิบบอนก็เลยเอาเครื่องรางที่เก็บมาได้เนี่ยมาถามเขากาเซียเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกนี้เป็นเครื่องรางของเขาอาเดนก็เลยหยิบมาไล่ถามทีละอันเขาหยิบแหวนวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถามแต่กิบบอนก็เชื่อว่าเขาคงจะขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ที่ไหนสักแห่งจากนั้นเธอเนี่ยก็หยิบขวดใส่เลือดมนุษย์ขึ้นมากาเซียก็เลยพูดตะกุกตะกักว่าคนเรามันต้องมีของสะสมกันบ้างเขาได้มาจากพิธีหมอผีในเม็กซิโกก็เลยเก็บมันมาเพื่อความโชคดีและนี่คือการเริ่มบทที่4นาฮัวเลสบนเขาลูกหนึ่งของเมืองกาเตมาโกเม็กซิโกมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเดินลาครูสเดินจูงม้ามาบนตัวม้าเนี่ยก็มีคนอยู่เขาหยุดเดินและก็สั่งให้ม้าหุบปากเพราะเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขารู้สึกกลัวก็เลยหยิบมีดขึ้นมาแต่เมื่อมองไปรอบๆกลับไม่เจออะไรก็เลยเก็บมีดและก็พาม้าวิ่งหนีสิ่งนั้นจนมาถึงบ้านเขาลากศพบนม้ามาและพยายามจะไขกุญแจบ้านเข้าไปพร้อมกับลากศพเข้ามาในบ้านด้วยโดยที่มีคนแอบยืนมองอยู่เขาเข้ามาในห้องน้ำเพื่อล้างเลือดออกและก็ล้างหน้าล้างตาจากนั้นก็ไปหยิบปืนมาเพื่อเตรียมยิงอะไรบางอย่างนาฬิกาค่อยๆเดินเรื่อยๆจนมีโทรศัพท์ดังเข้ามา
และคนที่โทรมาก็คือเจ้าหน้าที่รอสไซท์ที่โทรมายืนยันตัวตนกับเขาไม่งั้นข้อตกลงต้องยกเลิกไปเขาต้องการข้อมูลทุกอย่างชื่อสถานที่เกิดที่อยู่ลูกภรรยายิ่งพูดถึงภรรยาแล้วก็ลูกเขาก็ยิ่งร้องไห้เพราะทั้งหมดโดนยิงตายไปแล้วซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เขาโดนถามก็คือการยืนยันตัวตนกับ CIA เพื่อร่วมมือกันในการโค่นล้มผู้นำซาวาดอร์เขาเกลียดซาวาดอร์มากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตกลงจะไปรับเขาเพื่อจะเข้ามาที่ประเทศในวันพรุ่งนี้6 โมงเย็นแต่ว่าเขาเนี่ยก็อยากไปตั้งแต่คืนนี้เลยเมื่อเจ้าหน้าที่รอสไซด์ถามว่ามีใครอยู่ที่นั่นกับเขาบ้างเขาก็บอกว่าไม่มีและเมื่อเขาหันกลับไปก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังมองเขาอยู่ตรงหน้าต่างเขาก็เลยรีบหยิบปืนมาขู่ชายคนนั้นแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วเขาก็เลยพยายามจะหาผู้ชายคนนั้นแต่เมื่อออกมาข้างนอกห้องชายคนนั้นก็เดินตามหลังเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็กรีดร้องทำให้เขาเนี่ยแสบแก้วหูเขาก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีพร้อมกับยกปืนจ่อแต่ก็ไม่มีใครเดินมาตามเลยเขารู้สึกกลัวจนร้องไห้เมื่อเขาเดินกลับเข้ามาในบ้านก็เจอกับผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วก็ร้องใส่เขามันทำให้เขาแสบแก้วหูมากจากนั้นผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เอาปืนมายิงขู่เขาและผู้ชายคนที่3ก็เข้ามาล็อกตัวเขาพร้อมกับบอกว่าอย่าก่อเรื่องมากแม่เนี่ยกำลังรออยู่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ต่อยผู้ชายคนนั้นไปก่อนจะพยายามวิ่งผ่านผู้ชายที่ถือปืนไปแต่ว่าก็ถูกปืนตีหัวซะก่อนจนเลือดไหลพร้อมกับชายทั้ง3คนที่มองเขาแล้วก็ยิ้มจากนั้นภาพก็ตัดไปต่อมาเขาเนี่ยถูกจับเพื่อจะมาทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเขาโดนล้างน้ำจนได้สติแล้วก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดไว้ในวงล้อมพิธีกรรมจากนั้นก็มีแม่มดแก่คนหนึ่งเดินสั่นกระดิ่งเข้ามาเขารู้สึกกลัวมากคนพวกนี้ก็คือคนชาวหัวเลสที่มาทวงคืนเลือดที่เขาขโมยไปจนทำให้แม่น้ำเกิดสีแดงแต่ว่าเขาเนี่ยก็คำใส่เธอว่าแม่น้ำเนี่ยไม่ได้แดงเพราะว่าเขาแต่เป็นเพราะว่าเธอจากนั้นเธอก็ไล่ทำพิธีกรรมและเขาก็โดนขึงให้แรงยิ่งขึ้นผู้ชายคนหนึ่งก็รีบมาล็อกตัวเขาก็เลยพยายามจะด่าเธอว่าบ้าแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธออยากให้เขารู้สึกถึงพลังของหัวเลสชาวหัวเลสเปรียบเสมือนกับรากต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติจากนั้นก็นำมีดมาปาดคอเขาจนแน่นิ่งไปแล้วเธอก็เริ่มชักไปมาผู้ชายที่เหลือเนี่ยก็เริ่มชักไปมาเหมือนกันเธอก็เลยดึงแก้มของตัวเองออกมาแล้วก็เอาเลือดมาทาตัวเองผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังล็อกตัวเดลักรูสอยู่นั้นก็เอาเลือดของเขาเนี่ยมาทาหน้าตัวเองตอนนี้ทั้งหมดน่ะเริ่มทำหน้าเป็นเหมือนแมวเธอก็เลยหยิบเลือดขึ้นมาดื่มแล้วภาพก็ตัดไปกลับมาที่บ้านหลังหนึ่งที่มีการเก็บของที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและก็รูปภาพต่างๆเต็มบ้านนี่คือบ้านของพวกชาวนาหัวเลสแม่มดบอกทุกคนว่าอย่าเศร้าจากนั้นทุกคนก็เริ่มสวดคาถาอะไรบางอย่างพร้อมกันและภาพก็ตัดมาบนเขามันกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแม่น้ำที่ใสสะอาดเมื่อกิบบอนได้ฟังเรื่องที่กาเวียเล่าเธอเนี่ยก็แทบไม่อยากเชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้เลยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงเธอก็เลยหยิบกระสุนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถามว่านี่คืออะไรมันทำมาจากไม้กางเขนของพระคริสต์มันสามารถหยุดทุกอย่างได้แต่ว่าถ้าตอนนี้พวกเขาไม่ยอมปล่อยกาเซียแล้วก็จะต้องมีอันตรายอย่างแน่นอนแต่เธอก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าตายไม่ได้นี่แต่เขาก็ยืนยันว่ามีสิ่งหนึ่งที่ฆ่าเขาได้ก็คือซาลามัวตีพร้อมกับหยิบแหวนขึ้นมาอธิบายเสริมว่านี่เนี่ยคือแหวนมั่นของเขาเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดและก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าทั้งสองคนกลับถูกจับเป็นเครื่องสังเวยเขาก็เลยทำข้อตกลงกับซาลามัวตีแต่เมื่อถึงเวลาเขากลัวก็เลยหนีไปนี่คือเหตุผลที่เขารอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้กิบบอนที่ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกปวดหัวก็เลยขอตัวไปหาเอสไพรินมากินส่วนอาเดนก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรเขาก็เลยถามว่าทำไมซาลามัวตีน่ะถึงมาหาเขาเขาก็เลยบอกว่ามันจะมาหาเขาตลอดแต่เขาจะรีบหนีมันก้าวหนึ่งเสมอและถ้าเกิดเขาหยุดนิ่งมันจะมีเวลาจับเขาได้แล้วก็จะไม่มีวันจบสิ้นลงด้วยทางฝั่งของกิบบอนก็ไปหยิบปืนที่เก็บเป็นของกลางในลิ้นชักขึ้นมาดูแล้วกลับมาที่ห้องพร้อมกับรูปถ่ายของปืนพร้อมกับกระสุนในที่เกิดเหตุเพื่อเอามาถามกาเซียพอกาเซเห็นก็พูดว่าเอลมาทาดอร์ดีวิโนเป็นนักฆ่านักบุญเขาต้องการสิ่งนี้มากๆเขาก็เลยบอกให้กิบบอนเอาสิ่งนี้มาให้เขาแต่พวกเขาก็เห็นว่าไม่สมควรจะนำสิ่งนี้ไปให้กับนักโทษไม่เหมือนกับการให้เขาหนีตามใจชอบเขาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดที่พวกนี้น่ะไม่เข้าใจอะไรเลยพวกเขากำลังทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมลคอมอาร์เดนก็เลยขอร้องว่าอย่าเล่าและนี่คือบทที่5ณร้านอาหารแห่งหนึ่งมัลคอมมาเจอกับแฟนเก่าเอมี่ในร้านแห่งนี้เธอสงสัยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามีแผลที่หน้าผากดูแย่มากก็เลยถามถึงกัสและก็เอ็ดว่าจะมาด้วยไหมเขาก็งงเพราะว่ากัสกับเอ็ดน่ะตายหมดแล้วเขาก็เลยพูดถึงฮาวาน่าแต่ว่าเธอก็ห้ามเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเพราะเพื่อนเขาตายหมดแล้วเขาเชื่อว่าพวกเขาทุกคนถูกสาปเขาก็เลยนำรูปถ่ายร่วมกันก่อนทั้งหมดจะเข้าร่วมพิธีกรรมแปลกๆให้เธอดูแต่ว่าเธอเนี่ยก็จำอะไรเกี่ยวกับพิธีนี้ไม่ได้เขาก็เลยอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีนี้ให้ฟังเพราะว่าเขาได้บันทึกมันเก็บไว้และก็ได้ปลุกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาสิ่งนั้นมันกำลังตามพวกเขาอยู่มันจะเอาพวกเขาไปทีละคนจนตายกันหมดแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อเธอหาว่าเขาน่ะเสพยาก็เลยให้เธอน่ะดูในรูปกัสในเสื้อสีแดงเป็นสีของผู้ปกครองแห่งไฟเขาตายโดยถูกไฟเผาทั้งจากภายในและภายนอกส่วนแครอลผมของเธอน่ะถูกพัดคล้ายกับผู้ปกครองแห่งสายลมเธอถูกเฮอริเคนถล่มในอพาร์ตเมนต์ของเธอ
เอ็ดก็คือผู้ปกครองแห่งความสุขในรูปของเขาเนี่ยเอามือกุมเป้าไว้เขาน่าจะตายเพราะว่ามีซัมติงกับผู้หญิงที่คิวบาร์มิเกลเนี่ยก็ทำร้ายมาลคอมซึ่งเขาก็ต่อยหน้ามาลคอมไปเมื่ออาทิตย์ก่อนพอเธอได้ฟังอย่างนั้นก็อยากทำลายบันทึกนี้ทิ้งแต่ว่าเขาเนี่ยก็ลองทำลายมันแล้วแต่มันก็ทำลายไม่ได้ขนาดโยนลงทะเลมันก็ยังกลับมาได้เลยบางทีพวกมันคงต้องการจะออกมามันกำลังจะเข้าควบคุมเขากับเธอโดยการสิงซึ่งรายต่อไปก็คงจะเป็นเขาไม่ก็เธอและเขาก็คิดว่าตอนนี้เธอเนี่ยถูกสิงเธออาจจะหลอกเขาว่าเธอคือเอมมี่แต่ว่าที่จริงแล้วเธอเนี่ยอาจจะเป็นราชาซอมบี้ก็ได้เธอก็ถึงขับขำเพราะว่าเธอชวนเขามาที่ร้านนี้ก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยเพราะเป็นสถานที่ที่เขาคุ้นเคยมันเลยทำให้เขาลดความระแวงขึ้นมาซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เคยเป็นร้านโปรดของทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้ร้านแห่งนี้น่ะปิดตัวลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ของจริงรวมทั้งคนรอบข้างด้วยจากนั้นเธอก็เสียยิ้มและทั้งหมดก็กลับมาคืนสู่ปกติร้านกลับมาร่างเหมือนเดิมเขายิ้มเธอตบมือให้เขาว่าเขาหนาแน่มากที่มองออกตั้งแต่แรกและก็ถามว่าจะทำอะไรต่อไปเขาก็เลยบอกว่าจะส่งเธอกลับนรกพอเธอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยหัวเราะแต่เธอน่ะก็ยังพูดไม่ทันจบมาคอมก็ยิงปืนที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะใส่เธอจนเธอน่ะนอนกลิ้งกับพื้นต่อมาเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับปืนลูกซองแต่ทางฝั่งของเธอน่ะก็ลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเขาก็เลยยิงเธอซ้ำแต่ว่าก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยชักปืนกลน่ะกระหน่ำยิงจนกระสุนหมดแต่ว่าก็ยังทำอะไรเธอไม่ได้อยู่ดีเธอลอยตัวขึ้นมาจากพื้นแล้วก็พุ่งมาใส่เขาก็เลยเคลื่อนของใส่เธอแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่าเธอน่ะก็จับเขาได้แล้วก็ถามว่าบันทึกอยู่ไหนเขาก็เลยพูดกลับไปว่าแกน่ะไม่มีทางได้ไปหรอกก่อนชักปืนขึ้นมายิง1นัดแล้วก็สไลด์ตัวออกไปแต่พอมองดีๆแล้วก็พบว่าเธอหายตัวไปเขาก็เลยลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆก่อนที่มันจะปรากฏตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในรูปแบบปีศาจพร้อมกับจับเขาทุ่มกระเด็นออกไปจนทำให้เขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บแล้วก็บอกว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเขาพยายามจะเอื้อมมือหยิบปืนแต่มันก็ใช้พลังในการผลักปืนไปพร้อมกับหยิบเทปขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีแค่นี้ก็สามารถครอบครองโลกได้แล้วพอกดเปิดฟังก็พบว่ามันน่ะคือเพลงทั่วไปมันไม่ใช่คาถาในพิธีกรรมและนั่นก็ทำให้มันน่ะโมโหมากมันก็เลยหันมาบอกว่าอาวุธของมนุษย์น่ะทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มาคอมน่ะก็ใช้ค้อนแห่งเซนิบาฟาดมันจนสามารถสร้างความเจ็บปวดให้มันได้และภาพก็ตัดมาเมื่อ1อาทิตย์ก่อนมาคอมเดินเข้าไปในร้านขายของคลังกับมิเกลเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าเอลเฮฟก็พูดทักทายพวกเขาพวกเขาเลยบอกว่าต้องการของที่คุ้มครองบางอย่างเพราะพวกเขาไปเจอกับพิธีกรรมบางอย่างมาซึ่งมาคอมเนี่ยไม่ได้ต้องการเครื่องรางเขาต้องการสิ่งที่ทำร้ายปีศาจได้และก็เป็นปีศาจที่มาจากคิวบาเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่ามีเพียงอาวุธจากอาณาจักรที่สามารถส่งมันกลับไปได้และเขาก็มีอาวุธนั้นเขาก็เลยเล่าเกี่ยวกับการเจออาวุธนี้ให้ฟังสมัยตอนหนุ่มเขาเนี่ยเดินทางรอบโลกจนได้ไปเจอกับแซนซิบาและก็ได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้เขาเชื่อและก็ตามหาโปโปบาวาปีศาจที่ทรงพลังอย่างมากพร้อมกับทำพิธีอัญเชิญแล้วคืนที่3เขาก็เห็นปีศาจเป็นครั้งแรกก็เลยพูดว่าขอดูหน่อยแล้วมันก็โผล่มาเหนือหัวเขามาลคอมน่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันได้สาระมากแต่เจ้าของร้านน่ะก็ยังคงเล่าต่อว่าปีศาจจับเขาด้วยแขนแล้วก็ดันตัวเองเข้าไปในตัวเขาจนเมื่อมันทำสำเร็จมันก็จากไปแต่ว่าเขาน่ะกลับชอบมากๆด้านของมาลคอมกับมิเกลก็นั่งมองหน้ากันและพยายามจะขัดแต่เจ้าของร้านก็ยังคงเล่าต่อว่าเขาอยากเจออีกก็เลยเรียกมาอีกเป็นเวลา19คืนหลังจากนั้นมันก็เริ่มมาช้าและก็ปล่อยให้เขารอหลายชั่วโมงและสุดท้ายมันก็หยุดมาเขาก็เลยเริ่มถวายเครื่องบูชาแม้กระทั่งข้านกแก้วที่เลี้ยงไว้จนคืนนั้นมันก็กลับมาแต่มันก็เปลี่ยนไปเย็นชามากขึ้นเขารู้สึกโกรธมันมากเพราะว่าเขารู้ว่าทุกครั้งที่มีคนเรียกมันมันก็จะไปหาคนนั้นเขานึกว่าตัวเองแต่เป็นคนที่พิเศษเพียงคนเดียวและเขาเนี่ยก็ต้องปลดปล่อยทุกคนดังนั้นในคืนนั้นเขาก็เลยไปที่ห้องครัวและก็คว้ามีดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะเอามาจัดการกับมันพอมันตื่นขึ้นมาเจอเลือดมันก็กรีดร้องแล้วก็วิ่งหนีไปและนี่คือครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นมันแต่มันก็ให้เขาครอบครองอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในร่างกายเขานั่นก็คือเจ้าโลกของมันเรียกว่าค้อนแห่งเซนซิบาร์มาคอมกับมิเกลเห็นอย่างนั้นก็รีบลุกหนีพวกเขาจะไม่ยอมจับสิ่งนั้นแน่ๆแต่จู่ๆมิเกลน่ะก็โดนสิงแล้วก็จับมาคอมทุ่มลงทำให้หัวเขาน่ะกระแทกกับโต๊ะแต่ว่าเจ้าของร้านน่ะก็คว้าค้อนมาตีมิเกลจนล้มลงและนั่นก็ทำให้มาคอมน่ะซื้อมันมาก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ปัจจุบันมาคอมนำค้อนมาตีราชาซอมบี้แต่กลับโดนมันจับทุ่มเขาก็เลยใช้แรงทั้งหมดจับค้อนฟาดมันหลายครั้งและกระแทงมันจนตายจากนั้นบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปร้านอาหารธรรมดาผู้คนตายหมดแล้วและเขากำลังแทงเอมี่อยู่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงร้านเขาก็เลยพยายามจะบอกว่าคอนนี่น่ะไม่ใช่อาวุธแต่มันคือเจ้าโลกปีศาจทางฝั่งของตำรวจเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วก็จับตัวเข้าไปกลับมาที่กาเซียที่บอกว่ามาคอมน่ะไม่ถูกจับกาเซียรู้สึกสนุกที่ได้เล่าเรื่องนี้กับอาดินและก็กิมบอนฟังจากนั้นเขาก็ให้ทั้งคู่น่ะรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวแต่แล้วไฟก็เริ่มตกเขาก็เลยบอกว่าปีศาจน่ะมาที่นี่แล้วและนี่คือบทที่6ซานลาโมเตซานลาโมเตเนี่ยเดินทางมาที่สถานีตำรวจเขาใส่โค้ดดำปิดหน้าปิดตาพร้อมกับถุงมือและก็เดินเข้ามาที่นี่ทุกคนต่างก็จ้องมองเขาตำรวจก็พยายามจะห้ามไม่ให้เขาไปข้างในเขาก็เลยหันมามองตำรวจแล้วก็สะกดจิตเพื่อจะให้ตำรวจน่ะกระยิงคนในสถานีแล้วก็ยิงตัวเองตายตัดภาพมาที่อาร์เดนและก็กิบบอนที่ลุกไปตรวจสอบข้างนอกกาเซียเนี่ยก็เลยเตือนว่าอย่ามองตามันก่อนที่ซานลาโมเตจะเดินเข้ามาข้างในแล้วก็สะกดจิตให้คนฆ่ากันทางฝั่งของอาร์เดนกับกิบบอนเนี่ยก็มาหากาเซียในห้องเพื่อจะซ่อนตัวจากมัน
อาเดนก็รีบเดินมาถามกับกาเซว่าทำไมถึงไม่รีบบอกเกี่ยวกับมันกาเซเนี่ยก็เลยพูดว่าบอกไปหมดแล้วแต่มันจะหยุดก็ต่อเมื่อพวกเขามอบอาวุธของนักบุญให้กับกาเซกิบบอนก็เลยรีบเดินไปหยิบมันมาให้เขาส่วนกาเซเนี่ยก็รีบหยิบเครื่องรางทางฝั่งของตำรวจก็พยายามจะยิงซาลาโมตีแต่ก็ไม่มีอาวุธไหนทำร้ายมันได้ก่อนที่มันจะสะกดจิตให้ตำรวจยิงกันเองก่อนที่กาเซียจะออกมาแล้วก็ใช้ปืนนักบุญยิงมันจนมันสลายไปสุดท้ายมันก็บอกกับเขาว่ามันจะกลับมาอีกหลังจากที่ยิงมันเขาก็รีบไปข้างนอกแล้วก็ขับรถหนีทันทีแต่ก็มีตำรวจมาตามจับเขาตำรวจก็เดินมาเคาะกระจกแล้วก็ถามว่าทำไมถึงรีบเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่รีบไปภายใน90นาทีนี้ทุกคนจะต้องตายกันหมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสยองขวัญที่มีความน่ากลัวและก็ความตลกอยู่ในนั้นคือหนังเนี่ยมันแทบจะมีทุกรสเลยพร้อมกับตัวหนังเนี่ยได้แยกบทย่อยนะครับออกมาได้อย่างดีโดยการให้กาเซียเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สนุกมากๆเลยจนทำให้เราเนี่ยอยากดูต่ออีกและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 5.7 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือน่าเนี่ยได้ไป 91%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ